สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ในเขตเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยคุณถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาแจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเป็นสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3ส่งผลให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้มีจำนวน500คนและจำนวนกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมคือ250คนโดยหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมแล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.พรรคก้าวไกลได้เดินเข้าสู่ห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรทีนี้ผมไม่อยากให้ท่านถามกระทู้สดไปเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นกระทู้แห้งท่านจะคุณอย่างเงี้ยแต่จะพูดนิดหน่อยได้ว่าที่ท่านถามสำคัญเรื่องเร่งด่วนยังไงแต่คำรายละเอียดให้รัฐมนตรีมาตอบจะดีไหมครับก็หารือกันเดี๋ยวจะเป็นกระทู้แห้งนะผมเสียดายเข้าใจว่าเรื่องที่ท่านจะถามเนี่ยรัฐมนตรีก็อยากจะตอบเชิญครับค่ะมีเหตุผลมากค่ะแล้วก็ขอว่าให้บรรจุเป็นกระทู้ในสัปดาห์หน้าเลยได้ไหมคะก็ท่านต้องรีบมายื่นตามเวลานะครับยื่นก่อนก็เป็นกระทู้แรกจะกำชับให้ก่อนการประชุมว่าเนื่องจากอันนี้เป็นกระทู้ที่สำคัญเราร่วมมือสองฝ่ายแต่ท่านต้องมายื่นนะครับเพราะว่าข้อบังคับบอกต้องมายื่นนะก็ต้องขอไปท่านรีบมายื่นเลยครับก็จะบอกกำชับให้ท่านรองประธานที่บรรจุเป็นกระทู้แรกๆเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนและเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับได้ไหมครับอย่างนี้ฮะได้ค่ะงั้นตามนั้นเลยค่ะท่านประธานขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับของการประชุมก็เตรียมไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้มาตามเช้าเลยนะครับวันแรกนะครับก็เป็นการจบวาระเรื่องกระทู้สดด้วยวาจานะครับต่อไปก็จะเป็นกระทู้ถามทั่วไปนะครับก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระกระทู้ทั่วไปนะครับผมก็อยากจะแจ้งมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบซึ่งยังไม่ปรากฏในระเบียบวาระนะครับคือรับทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราที่101 อนุ6นะครับประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ3หรือไม่และศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566นั้นเมื่อวันที่24มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องไม่ใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ3สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราที่101อนุ6นะครับดังนั้นจึงแจ้งมาให้ที่ประชุมทราบครับดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเท่าที่มีอยู่จึงครบถ้วน500คนนะครับองค์ประชุมก็ครึ่งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า250คนแจ้งมาเพื่อทราบนะครับครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องกระทู้ถามทั่วไป 1.1.1 1.2.1 ครับกระทู้ถามเรื่องสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาการจราจร
ในเขตเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยคุณถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับโดยสำนักงานรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอำนาจที่ทับซ้อนก่อให้เกิดการเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือเปล่าและมีการเอื้อพวกพ้องอย่างไรบ้างและใครรับรายได้เข้ากระเป๋าไปเท่าไหร่แล้วบ้างเราไม่เคยตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นขุมสมบัติเหล่านี้ได้เลยค่ะและนี่จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาค่ะท่านประธานคะและนี่คือคลังสมบัติที่มาจากงบประมาณจำนวนมหาศาลส่งผลตามมาด้วยการตั้งบริษัททหารรับงานกองทัพทำธุรกิจหากินกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพยิ่งมีงบประมาณที่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ย่อมตามมาด้วยภารกิจที่ใหญ่ยิ่งในการนำงบไปลงทุนในธุรกิจค่ะส่งผลตามมาด้วยทรัพย์สินและอำนาจของทหารระดับนายพลและคนในเครือข่ายที่ก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยเท่านั้นไม่พอค่ะตามไปดูกันที่ขุมทรัพย์ที่4ค่ะตัวเลขรายได้ยังคงเป็นที่ดึงดูดต่อผู้ประกอบการหลายรายนะคะดูได้จากการที่ยังมีผู้เข้าประมูลแข่งขันขึ้นวิทยุกันอย่างดุเดือดมากค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65ที่ผ่านมาโดยมีการประมูลขึ้นไปด้วยเม็ดเงินจำนวนทั้งสิ้น700ล้านบาทโดยที่เสือนอนกินอย่างกองทัพนะคะไม่จำเป็นต้องนำส่งคืนคลื่นของตนเองกลับมาจัดสรรใหม่แต่อย่างใดเลยค่ะดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะคลื่นที่เป็นของกองทัพอย่างคลื่น93คูฟาเรนไฮต์และ94 EFM คลื่นวิทยุเรตติ้งอันดับ1ที่ยังถูกครอบครองโดยกองทัพจนถึงวันนี้และไม่มีข้อมูลค่ะว่าสัมปทานจากการเช่าคลื่นวิทยุนี้ที่มีเป็นเรียกว่าเป็นความนิยมสูงคลื่นนี้ค่ะมีจำนวนค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ดิฉันขอยกตัวอย่างเท่าที่พอหาได้1คลื่น